ดีใจที่วันนี้เกิดขึ้นใช่ก็ดีใจครับว่าทุกคนแบบว่าจอยไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแบบอยู่บนเวทีเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราก็ทำเต็มที่แล้วก็อาจจะมีแบบว่าเหนื่อยบ้างเล็กน้อยเพราะวิ่งเยอะไงดีใจที่เห็นทุกคนลุกขึ้นมาครับผมทำไมครับพวกลุกไปห้องน้ำเหรอไม่ใช่ลุกขึ้นมาจอยแล้วโอเคเขามันมากไงสองคนนี้เราแต่ละคู่ก็เตรียมพาร์ทของตัวเองมาใช่ครับให้แต่คู่เราก่อนความเป็นตัวเองยังไงคะในการของตัวเองก็เป็นตัวเองผมเห็นว่าคู่เราแบบโกงแบบหัวมากครับเซ็กซี่เลยเซ็กซี่ใช่จริงๆเป็นเพลงที่พวกเราสองคนชอบฟังอยู่แล้วใช่ลองความเห็นว่าโอเคเราโชว์เนี้ยเราอยากเอาเพลงนี้ขึ้นมาลองให้ทุกคนได้ฟังครับได้เห็นวินเต้นด้วยเฮ้ยมันวางมากนะเนี้ยอันนี้ลองฟังอยากลองดูอยากลองนี่บรรยากาศมันดีมากครับแบบเราที่เป็นแฟนร้องเพลงตามไปกับเราแบบดังว่าพอแบบนี้มันก็มีความสุขครับได้ร้องเพลงใหม่ด้วยโชว์ด้วยโชว์เป็นครั้งแรกด้วยครับผมใช่ครับใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงใหม่ด้วยครับพอโชว์ผมเสร็จปุ๊บโชว์คิดสิงเสร็จปุ๊บผมถึงเพิ่งกลับมาครับสตินะก็หายใจอยู่นะแต่ว่าสนุกมากสนุกมากครับแล้วเพลงที่เอาเรื่องมาก็อยากให้ทุกคนแบบเอนจอยไปกับเพลงของเราแล้วก็สนุกไปกับเพลงของเราอยู่แล้วครับมีขี่สกูตเตอร์รอบพอด้วยอุ้ยอันนี้มันแบบเฮ้ยไปคอนเสิร์ตเนี่ยใช่นั่งลงจากฮอมาด้วยเอาเหรอโรยตัวมาไม่มีไม่มีไม่มีก็เพิ่งจบไปมันไม่มีบอกว่าโรยลงจากฮอเฮลิคอปเตอร์โอเคกันต่อไปมากเลยผ่านไปเลยไปพูดดีเลยร้องเพลงสากลครั้งแรกนี่บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับเป็นไงตอนแรกก็เลือกอยู่นานมากว่าเราจะติดแอคเซนต์ตรงไหนดีประเทศไหนก็เลือกทำวิดีโอแอคเซสหรือว่าคุณไปลงคอร์สเองคอนเซ็ปต์เลยนะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกโอเคแต่ใครไม่หยุดเลยก็ได้ครับหวานให้ใครพูดไปวิ่งครับเป็นเพลงที่เราชอบฟังแต่คนอื่นไม่ชอบฟังไม่ขนาดนั้นเพื่อนโอเคครับผมลูกได้ข่าวว่าของคุณเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมทำไมไม่ก็เอาพาคิดก่อนก็ได้ได้มีโอกาสได้โปรโมทเพลงได้มีโอกาสเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงใหม่เอาละสดเป็นครั้งแรกเอาไม่ออกครับไม่ใหม่ชื่อเพลงใหม่ถึงว่าช่วงที่ผ่านมาใหม่ก็โชว์ทุกอย่างก็เป็นโชว์ที่เราตั้งใจช่วยกันคิดกันมาเองหรือว่ากับคณะแบบเด็กกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับ
ข้าวอะไรแบบว่ามานั่งคิดกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นเพลงอะไรช่วงไหนคนมาก่อนช่วงไหนแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนครั้งก่อนคือเราไม่รู้ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ของสิ่งเราจะมีครั้งต่อไปทีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทำอะไรจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ก็เลยอยากทำอะไรก็สนองเรากันเองมากเลยครับจำเป็นจำเป็นมากคือหมายถึงคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องออกมายังไงคือคิดกันหนักอยู่เหมือนกันครับผมก็มีปรับแบบหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะบางทีเขาด้วยความทำงานกันแบบมานานอะไรเงี้ยบางทีไม่มีถ้าไม่คุยกันดีๆมันก็ไม่เข้าใจว่าเราเห็นภาพของกันไหมผมมองเลยว่าเป็นการทำงานที่ดีมากฝากถึงแฟนที่ออฟได้ค่ะฝากถึงแฟนนิดนึงค่ะว่าแฟนที่เขารวมตัวโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยถ้าที่ดูตั้งแต่ในฮอลนะครับดูทางไลฟ์นะครับก็เขาก็รอมา 2-3 ปีเราก็รอมา 2-3 ปีแล้ววันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วทำสำเร็จแล้วแล้วผมว่าทุกคนในนี้ทั้ง8คนก็คงรู้สึกดีที่วันนี้เกิดขึ้นครับผมแล้วหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขรับความเศร้ารับทุกอย่างกลับไปให้แบบร่างกายของตัวเองแบบอิ่มเอมนะครับผมหลักวัตถุจริงโอเคเนาะโอเคค่ะ